รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสู่โปรเจกต์อัลฟาครับในสัปดาห์ที่แล้วได้มีการแข่งขันแย่งชิงบัลลังก์จ่าฝูงสุดดุเดือดทั้งอัลฟาและเบสเบต้าต่างทุ่มสุดตัวด้วยความสามารถทั้งหมดที่มีครับเมื่อการต่อสู้จบลงในที่สุดบัลลังก์จ่าฝูงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับนิกกี้สามารถแย่งชิงตำแหน่งอัลฟามาครองได้สำเร็จทำให้นัทต้องกลับไปเป็นเบต้าครับและนี่คือโฉมหน้าของอัลฟาทั้ง4คนประจำสัปดาห์นี้ครับและวันนี้จะเป็นการแข่งขัน Survival Beta ครั้งสุดท้ายกับการค้นหา Best Beta เพื่อมีสิทธิ์ขึ้นมาท้าชิงตำแหน่งอัลฟาใน Beta ทั้งหมด3ทีมจะมีเพียง1คนที่โดดเด่นที่สุดจากทีมที่ดีที่สุดเท่านั้นที่จะได้เป็น Best Beta ครับกับโจทย์เพลงสุดท้ายของการแข่งขันโจทย์ Mashupโจทย์ที่นำเพลง2เพลงครับที่ต่างเนื้อร้องต่างทำนองมาผสมผสานกันโดยการแข่งขันในครั้งนี้จะมีเบต้าต้องออกจากการแข่งขัน1คนครับจะเป็นใครนั้นผลการตัดสินอยู่ที่คุณผู้ชมทั้งประเทศเช่นเคยครับการตัดสินผลงานของเหล่าเบต้าในวันนี้จะมาจากกรรมการทั้ง4ท่านของเราสวัสดีกรรมการครับสวัสดีครับกรรมการอยากจะเห็นโชว์ในรูปแบบไหนกับโจทย์เพลงแมชชัพกันบ้างพี่โตครับเสน่ห์ของมันคือการเซอร์ไพรส์ก็คือเอาเพลง2เพลงที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเข้ากันได้เอามาเข้าร่วมด้วยกันฉะนั้นทำให้กรรมการตื่นเต้นทำให้คนดูตื่นเต้นทำให้รู้สึกว่าโอ้โหนอกจากเพลงมาเจอกันแล้วเนี่ยเรายังมีลูกนี้ให้เห็นอีกอยากเห็นมุมต่างๆของแต่ละคนครับผมว่ามันก็เป็นอีกวีคนึงที่โจทย์มีความท้าทายมากๆนะเพราะว่ามันคือ2เนื้อหา2อารมณ์น้องๆเนี่ยจะสามารถเล่าเรื่องราว2เรื่องให้มันเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันแบบเนียนๆได้มากน้อยแค่ไหนขอบคุณกรรมการครับและเช่นเคยวันนี้ครับเรามีศิลปินจาก TMM TV มาร่วมชมการแข่งขันในฐานะผู้ชมด้วยนะครับต้อนรับกับฟอสจิรราชพงศ์ครับบุ๊กกสิเดชผู้วินหลุยธนวินมุกวรณิตและลุคอิชิคาวะสวัสดีครับเดี๋ยวนะผู้วินเคยมาแล้วนี่พอดีครั้งที่แล้วรู้สึกว่าสนุกมากอยากมาอีกรอบมันสนุกจริงๆครับ คือดูในจอก็เป็นฟิลนึงแต่พอมาดูสดเนี่ยมันเทียบไม่ได้กันจริงๆนี่ฟอสบุ๊กเป็นไงบ้างวันนี้มาเป็นแพ็คคู่เหมือนเดิมก็นี่หายใจยังบีบเดียวกันน่ะก็ดีใจมากๆครับที่ได้มาดูสดสักทีเพราะว่าก็ติดตามพวกน้องมาสักพักแล้วผมก็มีเมนอยู่ในใจเหมือนกันรู้สึกได้เลยว่าน้องๆตั้งใจมากๆครับก็เป็นกำลังใจให้ครับสองคนหลังก็มาเป็นแพ็คคู่เหมือนกันนะใช่ไหมคู่พระนางเราวันนี้ก็เป็นเกียรติมากๆเลยเพราะว่าจริงๆติดตามน้องๆทุกคนเนี่ยในรายการมาตลอดอยู่แล้วดีใจที่ได้มาดูด้วยตาของตัวเองเพราะคิดว่าน่าจะสนุกแน่นอนแล้วก็เห็นความทุ่มเทของทุกคนค่ะก็สู้ๆค่ะนี่ผมรู้สึกตื่นเต้นแทนน้องๆนะครับเพราะวันนี้โอ้โหยิ่งคนน้อยลงยิ่งต้องเพอร์ฟอร์มแบบเต็มที่เลยเนาะแล้วก็เป็น FC ของน้องนิกกี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราพูดเลยเหรอเราจริงเหรอได้ข่าวว่าร้องเพลงของผมนะครับ So Hot ดูแต่ใน YouTube อ่ะฮะก็ไม่คิดว่าโอ้โหเวทีมันจะใหญ่ตามโหโลนอะไรขนาดนี้โตโหแล้วขอบคุณมากครับขอโทษพี่ๆกรรมการนิดนึงเวลานิดนึงเลยครับดีครับดีครับก็แบบรอติดตามครับผมเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับนี่เอาล่ะก่อนที่เราจะเริ่มการแข่งขัน Survival Beta วันนี้เราไปเดิมอารีนาด้วยโชว์ของ Alpha ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผลงานของพวกเขานั้นคู่ควรกับการอยู่บนบัลลังก์จ่าฝูงมากแค่ไหนกับโจทย์เพลง Mashup ไปพบกับจ่าฝูงทีม Alpha กันเลยอ
ามความรู้สึกกรรมการหน่อยนี่คือเซตใหม่ที่เราได้เห็นกันนะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกเลยบนบัลลังก์อัลฟาเอาจริงตอนนี้ยังนึกไม่ออกนะพอเราได้คอมบิเนชันใหม่ที่เป็นนิกกี้เข้ามาเนี่ยสีของโชว์อัลฟามันจะออกมาทางไหนเพราะก่อนหน้านี้4คนที่ผ่านมาเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทุกครั้งเขาทำโชว์ให้มันได้แบบพีคขึ้นไปทุกครั้งอ่ะแต่วันนี้เราจะได้เห็นแบบงานใหม่สีใหม่แบบใหม่ตอนนี้ยังนึกไม่ออกยังรอไปดูพร้อมๆกันเลยอ่ะเดี๋ยวให้จินตนาการผ่านเพลงกันบ้างดีกว่าให้น้องๆแชร์ให้ฟังว่าเอาเพลงอะไรมาแมชอัพกันเป็นเพลงเพื่อนของโพลีแคทครับแล้วก็เพลงใครเพื่อนแกของวงแบมครับผมโอ้โหเป็นยังไงกับโจทย์นี้อันนี้ยิ่งอยากรอดูเลยเพราะว่าเพลงของแบมเนี่ยเป็นเพลงวัยรุ่นเลยอ่ะพี่ๆพวกเล็กครับเขาจะเป็นแบบวินเทจนิดนึงอ่ะพูดตรงถ้าสีของความรู้สึกของดนตรีมันคนละเหมือนจะอยู่คนละแบบคนละไทป์คนละยุคกันเลยอ่ะมารวมกันในแมชชั่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้รอดูครับต้องรอติดตามกันเลยนะครับน้องๆพร้อมไหมครับพร้อมครับนี่คือช่วงเวลาของเราตอนนี้ถึงเวลาของอัลฟาในโจทย์แมชชั่นครับกับเพลงเพื่อนใครเพื่อนแกด้วยความที่ตัวเพลงผมอ่ะมันแบ่งเป็น2ยุคเพลงเก่ากับเพลงใหม่แล้วมันจะเป็น Y2K แบบว่าฟิวเจอริสติกกับโอสคูลอะไรเงี้ยมันยากตรงที่ว่าเราจะทำยังไงให้มัน2เพลงมันกลืนกันด้วยแบบไม่ให้ตีกันผมว่ายากขึ้นเยอะด้วยความที่เอาเพลง2เพลงมันยำรวมกันอ่ะแต่พอฟังแล้วแบบพอเริ่มเก็ทภาพมากขึ้นมันเป็นอะไรที่ไปด้วยกันได้ด้วยดีด้วยซ้ำเพราะว่าสิ่งที่เราจะบอกสื่อกับคนดูก็คือเป็นเรื่องเดียวกันด้วยความที่ผมเพิ่งเข้ามาในอัลฟาตอนแรกผมก็คิดนะผมแอบคิดว่าแบบว่าเราจะเบนกับอัลฟาได้ขนาดไหนแต่พอเข้าไปแล้วอะด้วยความที่มันเป็นเพื่อนกันอะมันก็เข้ากันได้เร็วอยู่แล้วความรู้สึกตอนนี้ผมพร้อมมากพร้อมที่จะให้ทุกคนดูการแบบทำงานกันเป็นทีมของทีมใหม่ของอัลฟาครับก็ค่อนข้างที่จะปัง ดูเหมือนไม่มีอะไรจะแปรผันอาจจะดูเหมือนทุกวันที่ผ่านมาแต่ความจริงแล้วข้างในเริ่มจะเกิดปัญหาให้ทดลองมองที่ตาแล้วจะเข้าใจได้อยู่นะเพื่อนเองเหรอบอกให้ใจฉันคิดไปมากกว่านั้นไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนแค่ว่าใครเพื่อนแค่ขอเป็นแฟนได้ไหมเพียงก็มีตั้งเยอะแล้วพอเธองั้นก็ช่างเธอขอเธอที่แค่แค่เกินกับเพื่อนกันก็จะไม่ได้คิดอะไรมาใกล้ทำไมอย่าเล่นกับใจอย่างนั้นคิดอะไรอย่าจ้องตากันก็เหมือนวันไว้หน้าเธอได้รู้อะไรบางอย่างของคนที่เคยเคียงข้างบางอย่างได้เปลี่ยนไปอยากจะรู้ว่าเธอรับได้หรือไม่แต่ฉันต้องทำอย่างไรเมื่อเพื่อนคนนี้เปลี่ยนไปเป็นรักเธอจะคิดไปมากกว่านั้นไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนแกใครเพื่อนแกขอเป็นแฟนได้ไหมเพื่อนก็มีตั้งเยอะแล้วพอเธองั้นก็ช่างเธอขอเธอที่จะแค่แค่เกินกับเพื่อนกันเพื่อนก็มีตั้งเยอะแล้วพอเธองั้นก็ช่างเธอฉันไม่ได้คิดเป็นแค่เกินกับเพื่อนกัน
เพื่อนใครเพื่อนแกจากอัลฟาตัวแทนคนดูครับเป็นยังไงบ้างบอสบุ๊คครับดูแล้วเป็นไงสุดยอดทุกคนมากๆนะครับตอนที่เต้นเนี่ยไลฟ์กรุ๊ปก็สวยอินเนอร์ก็ดีผมว่าชอบทุกคนมากๆนะครับสุดยอดครับน้องๆทุกคนอินเนอร์แบบดีมากๆเลยครับมีจังหวะนึงที่ผมไปสบตาเลโก้ครับรู้สึกได้เลยว่าน้องเขารู้สึกเหมือนแบบเศร้านิดนึงด้วยความที่เพลงมันมีความเศร้าอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าตีความแล้วก็ส่งมาถึงเราใช่สุดยอดมากครับกำลังใจให้ทุกคนครับกรรมการว่าไงบ้างครับพี่ชานี้ชอบค่ะชอบมากวันนี้คนที่ชอบมากๆเลยแล้วพี่ดีให้5ดาว10ดาวเลยเลโก้ลุ้มลดมากเลยวันนี้มันเข้าใจหมดเลยเข้าใจว่าต้องพูดอะไรแล้วพอลูกเข้าใจมากขึ้นมันเลยคะแนนมันเลยบวกเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะวิลเลียมคือเราไม่แปลกใจอยู่แล้วเรื่องการร้องเรื่องอะไรหลายๆอย่างแต่วันนี้คือพอมาอยู่เป็นคู่กันด้านนี้มันดูแบบเป็นดูโอ้ก็ได้มันเหมือนแบบมันเข้ากันแล้วสีโทนสีเข้าไปในทางเดียวกันด้วยค่ะมาถึงนิกกี้นิกกี้คือคนใหม่นะที่เข้ามาในทีมนี้นิกกี้ทำให้สีมันดูสดใสสดใสจากที่เขาเคยดุดันไม่เกรงใจใครมาแล้วเนาะในทีมนี้เนาะ มาถึงฟลุ๊กพี่นิกเคยเห็นฟลุ๊กแบบใส่อารมณ์กับเพลงได้มากกว่านี้วันนี้พี่นิกกับเห็นฟลุ๊กอารมณ์มันน้อยไปลูกด้วยอารมณ์ที่มันไม่เท่ากันคือหมายถึงว่าสีเราอาจจะดรอปกว่าเพื่อนนะคะมันเลยทำให้มันเห็นชัดเจนยิ่งพอมันแบ่งเป็นสีฝั่งนี้และสีฝั่งนี้มันเลยเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นวันนี้พี่นิกเลยแอบรู้สึกว่าฟลุ๊กแบบแรงน้อยไปหน่อยอันถ้ามองตามมุมมองผมนะการเปลี่ยนคนในทีมอ่ะเราต้องเบนเป็นทีมอ่ะยากละและนี่ต้องเบนเป็นคู่อีกอ่ะให้มันเข้ากันอ่ะก็ยากแต่ว่ารู้สึกว่ามันทำได้แหละเต็มที่เท่าที่ซ้อมมาทั้งหมดทั้งมวลอ่ะวันนี้มันเห็นแค่ความต่างของการโฟกัสการสื่อสารไม่ใช่แค่ให้คนดูอ่ะแต่มันคือการสื่อสารกันเองในทีมเลโก้กับวิลเลียมอ่ะเขาซิงกันตลอดแต่ว่าวันนี้แอบรู้สึกว่าฟลุ๊กกับนิกกี้อ่ะอาจจะซิงกันไม่เท่าอีกฝั่งนึงเกือบเป็นอันเดียวกันแล้วแต่มันยังไม่เป็นอันเดียวกันมันก็เลยแอบเสียดายนิดนึงพี่แกงส้มเขาบอกว่าแบบว่าผมกับพี่ฟุกยังแบบขาดความซิงค์กันอยู่จริงๆพวกผมแบบสื่อมาในทางเดียวกันเวทเดียวกันแต่ว่าเหมือนความหนักเบาการสื่อเยอะขนาดไหนครับมันไม่เท่ากันมันอาจจะอยู่อย่างเงี้ยครับผมว่ามันเป็นการแมชอัพที่แบบที่เท่และลึกมากนะครับพี่รู้สึกวิลเลียมกับฟุกก็เรื่องการร้องทำได้ตามมาตรฐานเลยไม่ผิดคาดทุกอย่างยังเป็นอัลฟาอยู่เป็นครั้งแรกที่ได้ฟังนิกกี้ร้องเพลงช้าแบบเพลงช้าแบบนี้เลยทรงนี้เลยถ้านิกกี้โอเปนกว่านี้อีกนิดนึงตอนนี้เสียงมันบี้มันเหมือนคอมเพรสอย่างเงี้ยเวลาร้องเพลงเร็วมันดีเพราะมันจะพุ่งแต่พอร้องเพลงช้ามันจะพอฟุกร้องมาเขาเปิดมาอย่างนี้ปุ๊บพอเราร้องปุ๊บมันเลยกลายเป็นแล้วมาอยู่คนเดียวนิดเดียวเองเปิดให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยให้มันกลมๆกว่านี้หน่อยคนที่พี่เซอร์ไพรส์มากที่สุดในโชว์นี้ชอบเหมือนกันกับพี่ๆก็คือเลโก้ร้องเพลงดีขึ้นเยอะมากจริงโทนใหญ่ขึ้นไม่พอสื่อสารด้วยมาไกลมากจากวันที่พี่แดนช่วยให้กำลังใจไปพี่เป็นการคอมเมนต์ที่พีชีพตัวเองมากมันเป็นการให้กำลังใจเอ้าเราเห็นเลโก้วันนี้เพราะว่าสิ่งที่ได้ฟังได้คอมเมนต์ไปวันนั้นน่ะวันนี้ภูมิใจมากครับเลโก้เก่งมากครับขอบคุณครับโอ้โหกรรมการหลายคนชมเลยเก่งขึ้นเห็นเป็นแบบนัยยะเลยนะฮะพี่แดนครับเราได้เห็นการผสมผสานของการเล่าเรื่องหนึ่งอารมณ์หนึ่งความรู้สึกของคนที่แอบรักเพื่อนแต่ผ่านมุมมองของคาแรคเตอร์ของแต่ละคนมันก็เป็นตัวอย่างอีกแล้วว่านี่แหละเป็นการแมชอัพที่เป็นเรื่องราวเดียวกันแต่ไม่จำเป็นต้องเล่าอารมณ์เดียวกันทั้งหมดแต่มันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับวันนี้เลโก้เป็นเลโก้ที่มีเลโก้เดียวบนโลกใบนี้แล้วอ่ะคือพี่คิดว่าเป็นคนละคนกันเลยกับเลโก้วันก่อนสมมติพี่ไม่เคยเห็นวิกไหนมาก่อนเลยพี่รู้สึกว่าน้องคนนี้ร้องเพลงดีจังเลยอ่ะอย่างนั้นเลยนะเลโก้ไปไกลมากแล้วจริงๆนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเลโก้ด้วยนะครับวันนี้พี่ชอบอยู่มากเลยทำให้เราดีใจมากเพราะว่าหลังจากคอมเมนต์รอบนั้นนะครับผมก็กลับไปเวิร์กมาเยอะมากแล้วก็แบบรู้สึกดีใจที่คนเห็นถึงแบบความพยายามของเราใช่ก็ต้องขอบคุณพี่แดนเหมือนกันที่ทำให้เรารู้ว่าเราควรไปทางนี้นะแล้วควรไปอย่างนี้ฟูลฟิลมากครับกลับ
ข้าสู่ Project Alpha ครับกับการแข่งขันในรอบ Survival Beta และตอนนี้ถึงเวลาของ Beta ทีมแรกครับที่จะมาโชว์ในโจทย์เพลง Mashup ต้อนรับกันเลยครับกับทีม Beta M2 ครับเบต้า M2 โจทย์ที่เราได้คือ mashup 2เพลงอะไรครับเพลงวายร้ายกับร้ายก็รักครับอ๋อ วายร้ายกับร้ายก็รัก2เพลงนี้ก็คือเป็นเพลงที่แรปเปอร์2รุ่นเขาได้ทำเอาไว้แล้วก็ทำไว้ได้ดีมากเลยใช่ไหมแล้วก็เป็น1เพลงที่เล่าเรื่องราวเดียวกันแต่สื่อสารมาคนละอารมณ์มาดูซิเป็นยังไงโอเคครับเต็มที่ครับนี่เอาล่ะและตอนนี้ถึงเวลาของทีมเบต้าM2 ครับกับเพลงวายร้ายร้ายก็รักพอผมลงมาเป็นเบต้าแล้วผมรู้สึกว่าแพชชั่นในการทำโชว์หลายๆคนที่เป็นเบต้าครับมันมากกว่าตอนเป็นอัลฟาเยอะเลยและการมีแพชชั่นใช่ไหมครับมันดีกับผมตรงที่แบบมันทำให้ผมอยากมาซ้อมทุกวันแบบมันอยากซ้อมอ่ะใจมันมามากการทำงานของทีมก็ตอนแรกคิดว่ายากครับเพราะว่าคือสนิทกับพี่นัทแค่แบบไม่เคยทำงานด้วยกันมาก่อนแต่คือพอทำงานด้วยกันมาคือทุกคนไม่ว่าพี่ตุ้ยพี่นัทคือคุยกันง่ายมากแล้วมันเป็นการเล่นเต้นในร้องที่แบบว่าเอาอีกเอาอีกเอาอีกมันสนุกมากเลยครับโชว์นี้นะครับจะแสดงออกว่าพวกเรา3คนก็คือวายไลน์แล้วก็จะเป็นโชว์1โชว์เลยที่เดือดมากๆแน่นอนครั้งนี้ผมบอกเลยว่าไม่แพ้แน่นอนI'm not afraid to die.
สุดยอดสุดยอดสุดยอดเสียงนามาครับให้กับเบต้าเอ็มสองลุกขึ้นมาเต้นตามกันหมดเลยอ่ะฝั่งนี้มันจริงครับมันจริงครับมันจริงมากความรู้สึกเป็นไงแชร์ให้ฟังหน่อยใครก็ได้ชัวฟ้าจะมีความแบบแบ่งแยกทั้ง2เพลงแล้วค่อยมาแมชรวมกันแต่เพลงนี้ผมรู้สึกว่าผสมผสานทั้ง2เพลงได้แบบอย่างลื่นมากเลยแล้วเบลนเลยเนาะใช่มันเบลนกันดีมากก็รู้สึกว่ามันไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะถ้าผมมาดูวันแรกเงี้ยผมก็จะบอกว่า3คนนี้อย่างน้อยต้องเคยเรียนลูกเสือกันมาเพราะว่ามันมีความสามัคคีมากๆโอ้โหมันมีความสามัคคีชุมนุมมากๆเลยโชว์ดีมากๆวันนี้มาที่กรรมการกันมากดีกว่าต้องถามคนนี้ก่อนเลยดูไปคุยไปยิ้มไปจอยสุดๆพี่ซานิสุดๆยังไงเราเห็น D2B อยู่ในนั้นเคยกรี๊ดแดน D2B มาตุ้ยคือวิญญาณแดน D2B ต้องจะบอกเขายังอยู่ยังอยู่ยังไม่ไปไหนยังมีชีวิตอยู่คือพี่ชมเลยนะตุ้ยเอ้ยตุ้ยจำผมทรงนี้จำอะไรทุกอย่างวันเนี้ยเลิฟมากส่วนนัดนัดเอ้ยนัดวันนี้นัดผ่อนคลายมากเลยลูกพี่นี้เห็นลูกเล่นในตัวนัดเห็นอะไรหลายๆอย่างเห็นหลายๆสีเลยมันเหมือนนัดได้ปล่อยตัวเองเต็มที่มันสมศักดิ์ศรีนะว่าอยู่เป็นอัลฟามานานมากนะวันนี้ลงไปเป็นเบต้าพี่ไม่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ไปเลยอยู่ทำได้เหมือนเดิมและทำได้ดีกว่าเดิมด้วยอันนี้ชอบค่ะส่วนคีนคือเด็กสุดนะเราดูออกเลยเรารู้เลยในทีมนี้คีนคือเด็กมีความแบบสดใสแต่เฮ้ยนึกจะร้ายก็ร้ายว่ะคือมันสื่อสารหมดชอบมากๆก็50เต็มมั้งทุกคนอะแต่รวมๆอะพี่ให้เต็มหมดเลยคะแนนโอ้ยตุ้ยเหมือนกันนะฮะนี่เลยจังหวะไหนจังหวะนี่เงยหน้ามาตอนแรกเนี่ยใช่เลยอินเนอร์แดนดีทูบีเท่านั้นพี่แดนทำให้ดูด้วยอีกทีหนึ่งสองพี่ตุ้ยนานมากจริงนะฟังจากพี่ซานิไปแล้วพี่โตต่อนึกว่าโชว์อัลฟาอยู่ผมรู้ว่าใช่คำว่าโชว์อัลฟาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าโชว์อัลฟาที่นั่งนะคำว่าโชว์อัลฟาคือโชว์ศักยภาพที่มันเหมือนอัลฟาอยู่ทุกคนเลย3คนนี้ที่บอกให้ที่ชอบสุดสปิริตของทีมมันดีมากเลยอ่ะมันเหมือนมีความรู้สึกซัพพอร์ตกันในทีมตลอดเวลาที่มองเห็นอยู่อ่ะมันเลยเห็นตอนที่นัดกับตุ้ยมันรู้สึกว่าแบบเอาดิมึงแล้วแบบรู้สึกรู้สึกจริงอ่ะนี่มันคือทีมมันต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเริ่มจากคีนพี่ว่าคีนมีพัฒนาการเยอะมากเลยนะกลับไปดูตัวเอง EP แรกมาถึงวันนี้นะพี่บอกว่าโหคีนเท่ขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆอีกคนนึงชอบมากคือตุ้ยบอกมาเสมอหลาย EP แล้วตุ้ยเป็นคนที่เก่งร้องดีร้องแข็งแรงเต้นด้วยแข็งแรงพอวันนี้มันถึงเวลาที่อยู่จะชายน่ะเฮ้ยมันชายจริงๆด้วยที่พี่ชอบสุดวันนี้เลยนะพี่ชอบนัดเวอร์ชันนี้มากเลยใจอยู่สุดยอดมากนะพี่นั่งดูตั้งแต่นัดเดินออกมามันไม่มีความรู้สึกว่าหมดละไม่มีมันสดใสมันเฮ้ยเอาดิเฮ้ยแล้วบนเวทีเนี่ยดีมากสำหรับพี่แล้วนัดคืออัลฟาอยู่เสมอครับเก่งมากครับรู้สึกดีใจมากเลยเพราะว่าแบบผมทำเต็มที่มากกับโชว์นี้แล้วก็การที่ผมออกมาเป็นเบต้าเนี่ยผมจะยิ่งแบบเก่งขึ้นไปอีกเพราะผมจะได้ร่วมงานกับอีกหลายๆคนนะครับมันเลยทำให้ผมดีใจไม่ผิดหวังเลยที่ได้ลงมาเป็นเบต้ามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะที่เด็กทุกคนสามารถเติบโตกลางรายการได้แบบนี้แล้วคนที่ทำให้เห็นเลยว่าน้องโตกลางรายการจริงในโชว์นี้คือคีนนะเขาไปดูเลยนะคีนทุกโชว์ที่ผ่านมามันเห็นเลยว่าคีนแบบเอ็กเพรสชันคีนมันโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยจนวันนี้โชว์เพลงที่มันต้องแบดบอยแล้วเท่มากๆอ่ะคีนก็ทำได้เลยมันกลายเป็นแบดบอยแบบแสบมากอ่ะส่วนคนที่พี่รู้สึกว่าบาลานซ์ดีมากๆวันนี้คือตุ้ยพี่รู้สึกว่าตุ้ยไม่เป็นคนดีอีกต่อไปแล้วอะคือหมายถึงว่าที่ชมเหรอชมคือปกติเวลาเราเห็นตุ้ยในทุกโชว์ที่เวลาเปลี่ยนไปกับเบต้าคนอื่นอะตุ้ยจะเป็นสายซัพพอร์ตวันนี้มันคือวันของตุ้ยเลยหมายถึงว่าโมเมนต์ของตัวเองอะตุ้ยก็ใส่สุดแล้วเชื่อแล้วเราเห็นเลยว่ามันได้โชว์สกิลจริงๆอะส่วนนัดคือคนที่พี่เซอร์ไพรส์ที่สุดพอนัดมาอยู่โชว์นี้พี่รู้สึกว่าเหมือนพี่ได้เห็นนัดจริงๆอะเอนจอยโชว์แบบ 100% เต็มโหหน้ามือไปหลังมือว่ะนัดมันเห็นเลยว่าเสน่ห์มันแบบมันพุ่งแบบมากๆเลยอ่ะนัดหล่อมาตลอดแต่วันเนี้ยมันหล่อแบบสมเหตุสมผลมากๆอ่ะมันหล่อแบบสมเหตุสมผลน่ะเข้าใจป่ะสกิลได้สื่อสารได้นี่แหละนัดโหวันนี้ถ้าถามว่าใครจะเป็นเบต้าเนี่ยเลือกไม่ได้นี่พูดตรง
สุดยอดจริงครับพี่รับรู้เหมือนทุกๆคนที่บอกว่ามันมีความเป็นทีมสูงมากก็คนแรกที่ต้องขอขอบคุณเลยก็คือตุ้ยวีคหนึ่งพี่พูดไปเรื่องของหัวใจของทีมแล้ววันนี้เหมือนที่โตบอกว่าวิธีการคือสิ่งนี้แหละครับมองกันให้เจอจับมือกันให้รับรู้ถึงอุณหภูมิของมือของเพื่อนเราสื่อสารอะไรกันโดยที่มันไม่ต้องมีคำพูดชื่นชมทำได้ดีแล้วก็เราชอบคนที่เก็บคอมเมนต์แล้วพัฒนาต่อแล้วมันก็จะเห็นผลแบบนี้แหละคีนเป็นคนที่พี่คอมเมนต์เราน้อยที่สุดตั้งแต่ต้นมาคีนเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านมากๆอยู่แล้วอะรู้สึกว่าคอมเมนต์มากสุดที่พี่กับคีนน่าจะเป็นตอนที่พี่เถียงกับพี่แต้มเรื่องแบบว่ายิ้มไม่ยิ้มหรืออะไรซึ่งวันนี้ยิ้มไม่ยิ้มก็ได้มันได้หมดเลยเว้ยมันดีมากเลยน้องนะครับและนัทคนสุดท้ายอย่างนัทเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยพี่คอมเมนต์นัทมากเรื่องนึงคือเรื่องของอินเนอร์เพราะมันไม่พอเลยแต่วันนี้มันแบบนัทไปเอามาจากไหนไม่รู้นะสิ่งที่ทำให้พี่รู้สึกเลยก็คือตอนที่นัทแบบกระโดดขึ้นมาบนหลังพี่แดนเซอร์พี่ได้ยินคำพูดว่าแบบฉันคืออัลฟาเว้ยเลยแบบพี่รับรู้ถึงพลังนั้นจริงๆนัทมันเพอร์เฟกต์มากเลยนัทสุดยอดมากเยี่ยมมากครั้งนี้น่าจะเป็นแบบครั้งแรกที่แบบกรรมการชมผมแบบสิ่งที่เขาบอกให้ผมกลับไปแก้มาอะไรเงี้ยครั้งนี้พอผมกลับมาทำได้แล้วเขาเห็นมันจริงๆมันดีใจที่สิ่งที่เราทำมันแบบมันส่งไปถึงเขาจริงๆโปรเจกต์อัลฟาครับและนี่คือการแข่งขันในรอบ Survival Beta ครั้งสุดท้ายของรายการเราแล้วครับทีมต่อไปที่จะขึ้นมาทำการแข่งขันไปพบกันเลยครับกับทีม Beta M1 ครับมาพร้อมกับพลังที่เต็มมากๆครับได้รับโจทย์อะไรไปเราได้โจทย์เพลงฉันจะฉาบเธอกับเพลงโมไตลูครับโอ้โหอ๋อเป็นซะนี้ที่ต้องบอกว่า2เพลงนี้จะมีความคล้ายกันเนาะมีความคล้ายกันคือเหมือนเราตกหลุมรักใครคนนึงแล้วเราแบบถ้าเธอไม่รักฉันฉันสาบเธอแน่แล้วฉันจะสวดมนต์ขอให้เธอรักฉันคนเดียวรักฉันคนเดียวรักลงอยู่คนเดียวคือความรู้สึกมันคล้ายกันค่ะการสื่อสารมันพี่ว่ามันจะง่ายมันจะง่ายแต่คราวนี้จะสื่อสารออกมาแบบไหนรอดูค่ะครับรอดูนะเต็มที่นะครับน้องๆเต็มที่มากๆนี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วในรอบ Survival Beta ทำให้เต็มที่ถึงเวลาของทีม Beta M1 ครับกับเพลงฉันจะฉาบเธอมูเตลูก็ผมมาคอนเซปต์ไว้ว่าเป็นแบบฮีโร่อ่ะจะไปปราบคนไม่ดีที่มาทำร้ายเธอโอ้สำหรับผมยากแบบยากมากมันเหมือนเราต้องผสม2เพลงฟีลลิ่ง2เพลงเข้าไปด้วยกันแล้วหาตรงกลางทั้งร้องทั้งเต้นบอกเลยครั้งเนี้ยเป็นโจทย์ที่แบบพิสดารที่สุดในชีวิตแล้วยังไงครั้งเนี้ยฉันก็จะเอาเบสเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ได้จะมันมีทำแรงจะมันแรงเกินไปทับยืนไม่อยู่ทุกทีเธอบอกเธอที่กังมีแต่ฉันเท่านั้นฉันเลยเชื่อใจตลอดเอ๊ะมันจะไม่ชอบต้องชนนะเอ๊ะมันจะไม่ใช่ต้องลองแบบนี้ไม่ได้เล่นกันด้วยคนไม่ได้เล่นกันด้วยหมดแค่ผู้ต้องจงหยุดถ้าทำกันขนาดนี้คงต้องปล่อยเธอวันนี้ไม่ได้โกรธเลย baby แต่ฉันขอสาบเธอให้เธอดวงไม่ดีชอบใครก็ให้โดนเททุกทีเล่นมือเธอคอยเน็ตไม่ดีเพราะฉันจะจับเธอจับเธอไว้ไปไม่ทันทำใครไว้ก็คอยโดนเหมือนกันเพราะฉันจะชอบเธอชอบเธอดูเธอรู้ตัวดูเธอรู้ตัวดูเธอรู้เสกใจหันมาสบตาบุเพสันนิเซนาเอ๋ทำไปไม่ได้ใจอ่อนชอบมากและแต่แค่ไม่กล้าบอกจะทำกันขนาดนี้คงต้องปล่อยเธอวันนี้ไม่ได้ก็เลย baby แต่ฉันขอสาบเธอให้เธอรู้ไม่ดีชอบใครก็ให้นอนเสียทุกทีเล่นมือเทียขอเน็ตไม่ดีเพราะฉันจะชอบเธอชอบเธอให้รถติดทุกวันนะใครเอาไว้เธอไปไม่ทันทำใครไว้ก็ไปโดนเหมือนกัน
ใครก็ให้น้องเทปทุกทีเล่นมือที่ขอเห็นไหมนี่เพราะฉันแต่ชาเตอร์ชาเตอร์วูโอให้น้องเทปทุกวันแน่ใจเอาไว้คอยไปไม่ทันทำใครไว้ร้อยโดนเหมือนกันเพราะฉันจะชาเตอร์ไม่ใช่แค่3คนนี้นะ3คนนู้นด้วยลุกถึงกับแบบว่าต้องลุกเลยต้องลุกเลยน่ารักมากสดใสมากเป็นกลุ่มแรกที่ทำให้รู้สึกว่าต้องเต้นไปด้วยอะไรเงี้ยมุกชอบมากๆเลยก็คือมันจะมีท่อนที่เขาจะสลับออกมาเต้นข้างหน้ากันแล้วก็แบบข้างหลังก็เหมือนแบบซัพพอร์ตอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเพลงมันแบบเฮ้ยจบไปเร็วมากเลยเพราะเราแบบสนุกอยู่กับโชว์ค่ะหรือครับเป็นโชว์ที่เพลินมากๆเราคาดเดาไม่ได้ว่าข้างหน้าเขาจะพาเราไปไหนจังหวะน้องมิวสิกตอนผมประทับใจมากๆเลยเขามีท่อนหนึ่งมูเตลูเขาทำอย่างนี้เขาจะยักคิ้วเขาจะยักคิ้วทำให้พี่ดูอีกรอบได้ไหมท่อนนี้เลยท่อนนี้เลยขอบคุณมากครับขอบคุณน้องๆครับมาฟังฝั่งกรรมการว่าจะชอบขนาดไหนนะฮะพี่แกงส้มครับภูมิใจใช้คำนี้ดีกว่าทุกคนเดินทางมาไกลจริงๆแล้วก็มันพิสูจน์ได้เลยเพราะว่าทุกคนมันเก่งขึ้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 นจริงๆชื่นชมเลยทีมนี้ energy แบบไม่มีตกเลย energy อ่างเปาแบบมันโฮอยู่อ่ะพี่ว่าอ่างเปาพิสูจน์แล้วว่าอ่างเปาสามารถวิ่งตามทุกคนได้ทันแชมป์วันนี้แชมป์เป็นจอยสุดๆแบบสุดๆเลยอ่ะสิ่งที่ต้องชมเลยพี่ถือว่าแชมป์ขมเต้นขมขึ้นอีกจากโชว์ก่อนๆทำให้รู้ว่าจริงจังกับการพัฒนาตัวเองจริงๆดีมากๆนะครับมิวสิกเรื่องเต้นเหมือนกันพี่ไม่ได้คาดหวังเลยว่ามิวสิกจะเต้นได้ดีขึ้นขนาดนี้มันไม่ใช่แค่เต้นแล้วอ่ะมันสื่อสารผ่านการเต้นได้แล้วด้วยแบบเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นอ่ะทีนี้นิดเดียวเลยเอาถ้าแบบถ้าจะมีที่ติมันมีนิดเดียวเลยพี่รู้สึกว่าถ้าทั้ง3คนสามารถเต้นได้พร้อมเพียงกันในพาร์ทที่มันควรจะต้องพร้อมกันมากกว่านี้จะดีมากเพราะว่าโชว์นี้มันถูกเซตมาด้วยความเป็นหุ่นยนต์เนาะแล้วพอจังหวะที่มันไม่พร้อมกันอ่ะมันจะแอบน่าเสียดายนิดนึงอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้พี่อีกหน่อยมันจะทำให้โชว์นี้สมบูรณ์มากขึ้นครับผมขอบคุณพี่แกงส้มครับพี่โตบ้างผมชอบความสบายและความเต็มที่ของโชว์นี้ครับผมชอบมองสีหน้าเขามากกว่าท่าเต้นเขาด้วยเพราะว่าสีหน้าทุกคนออกมาทุกคนเต็มที่มากหน้าคิ้วปากอะไรมาเต็มหมดทุกคนที่พี่ชอบสุดในวันนี้ขอชมคนแรกเลยพี่รู้สึกพี่ชอบมิวสิกมากเลยครับวันนี้มิวสิกเหมือนกับเป็นเมนโวคอลของเพอร์ฟอร์แมนซ์นี้เลยท่อนร้องยากๆจะไปตกที่มิวสิกเยอะเก่งมากมิวสิกขอบคุณครับแชมป์พี่ชอบความสดใสของแชมป์มากเลยชอบมองหน้าเวลาแชมป์เต้นเวลาแชมป์ลอยเวลาแชมป์อะไรเงี้ยมันน่ารักไปหมดเลยมันเหมือนกับเซตไวบ์ของโชว์อะแล้วฉันจะเต็มที่ไปกับเขาอะไรเงี้ยดีมากอ่างเปาเก่งขึ้นเรื่อยๆแข็งแรงแล้วก็บางไม่จำเป็นต้องเท่ตลอดเวลาขี้เล่นนิดนึงกำลังน่ารักกำลังดีเลยครับไม่อยากให้จบเลยอยากให้เพิ่มเก้าอี้หลายๆเซตด้วยดีใจที่ได้เจอกันในโปรเจกต์อัลฟาครับสุดเก่งครับขอบคุณพี่โตครับพี่แดนครับตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยไม่มีความกังวลอะไรเกี่ยวกับโชว์ของตัวเองแล้วรู้สึกว่าเวทีนี้เป็นเวทีของเขาคือศิลปินวงหนึ่งที่พร้อมแล้วที่จะแบบออกไปเห็นรอยยิ้มของคนดูของทุกๆคนน้องๆทั้ง3คนทำให้เราเห็นสิ่งนั้นมิวสิกเป็นคนที่แบบวาไรตี้มากเลยอ่ะเป็นคนที่ซุกซนแบบขี้เล่นเต้นดีขึ้นเรื่อยๆร้องดีขึ้นเรื่อยๆส่วนแชมป์เป็นคนที่พี่เห็นความตั้งใจมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับแล้วก็ความตั้งใจของเราก็แบบพุ่งทะลุขึ้นเรื่อยๆมากๆเราอยากจะเก่งเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันอังเปาพี่ไม่คัดค้านใดๆในเรื่องว่าเราเก่งขึ้นแต่ว่าอาจจะมีเห็นต่างนิดนึงตรงที่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่จะรู้สึกว่าอังเปายังแข็งแรงไม่พอการที่อังเปาทำมืออยู่แค่นี้เราจะรู้สึกถึงคนเป็นการแสดงออกทางร่างกายของความเป็นคนไม่มั่นใจแต่เนี่ยมันอาจจะต้องซ้อมนิดนึงว่าเฮ้ยท่าเนี้ยถ้าเป็นคำพูดเนี่ย
มันดังพอหรือเปล่าวะมันสื่อสารพอหรือเปล่าวะอันนี้คือสิ่งที่พี่อยากจะเพิ่มให้ของเปาสภาวะความเป็นผู้นำแล้วความมั่นใจในตัวเองนะครับโอเคครับขอบคุณครับพี่แดนครับผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ทุกโชว์อ่ะผมไม่กดดันขนาดนี้เพราะเป็นโชว์สุดท้ายของ Survival Beta ผมเลยเครียดมากๆมันก็เลยอาจจะทำให้ความเครียดนั้นขึ้นไปบนสเตจด้วยพี่ซานี่ครับคือมันเท่มันเป็นโชว์โรบอทมันเท่แต่มันก็มีความน่ารักเหมือนตอนแรกอะพี่คิดว่าเอ๊ะมันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนแล้วพอมันมาในรูปแบบนี้เฮ้ยเราเซอร์ไพรส์นะเราเซอร์ไพรส์เพราะว่าเราเห็นความเท่ของเขาตอนที่ช่วงเขาแรกๆล่ะเขาน่ารักเลยสดใสน่ารักรู้ว่าโรบอทมันขยับได้อะแต่พอตึ๊บใส่แว่นปุ๊บเฮ้ยเขาเป็นโรบอทที่เท่แต่คนที่พี่จะชมเป็นพิเศษเลยคือแชมป์เก่งมากเลยนะเก่งมากๆเลยอะมันมีท่าที่ลูกต้องเหวี่ยงตัวเองขึ้นมาโอ้โหท่านั้นยากมากเลยนะแล้วลูกต้องทำให้มันได้อะแล้วลูกกลับมาแล้วอารมณ์มันยังได้อยู่ทุกอย่างมันยังคงที่มันสามารถได้อยู่ในเพลงมันสื่อสารได้ครบอะพี่ถือว่าแชมป์ลูกโคตรเก่งเลยนะรู้สึกดีใจอะครับที่เขาแบบแบบชมแชมป์มันเป็นซีรีส์แชมป์แบบกังวลที่สุดแล้วในทั้งเพลงผลลัพธ์มันออกมาดีแชมป์รู้สึกดีใจที่แบบทุกคนชื่นชอบแบบอันนี้มิวสิกครับมิวสิกคือสายบิ้วเลยวันนี้เนาะสายบิ้วเลยมาทุกคนมาสนุกด้วยกันเต็มที่ด้วยกันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเพิ่มความสนุกคือสนุกไปกับโชว์ไม่ต้องกังวลว่าเรากลัวทำไม่ดีเรากลัวแบบเฮ้ยเราเป็นภาระเพื่อนหรือเปล่าหรือเราอะไรหรือเปล่ามันเลยมีความพยายามที่มันมากความพยายามนั้นไม่ได้ผิดลูกแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเมื่อไหร่ที่เราสื่อสารแล้วเราสนุกไปกับมันเนี่ยจะทำให้เราเห็นเสน่ห์ของมิวสิกเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนอั่งเปาสิ่งหนึ่งที่ลูกต้องเพิ่มคือสกิลของการร้องของการเต้นการร้องต้องให้มันชัดขึ้นให้มันคมขึ้นด้วยท่าเต้นหรือด้วยอะไรหลายๆอย่างลูกมันทำให้การร้องของเรามันไม่แข็งแรงเลือกบาลานซ์ให้ถูกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณกรรมการครับและโปรโมทการกับ M1 ด้วยนะฮะสุดยอดสำหรับโชว์นี้ฉันบอกแล้วว่าฉันแบบเป็นโชว์ที่แบบทั้ง3คนฉันแบบรู้สึกว่ามันเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวมากมันดีที่สุดแล้วมันแบบผมทำได้พี่ชายทำได้อังเปาทำได้มันแบบเฮ้ยภูมิใจในทีมผมอ่ะวันนี้ผมรู้สึกว่าผมทำเต็มที่มากๆแล้วผมก็พัฒนาขึ้นมากๆเลยครับแต่ว่าผมยังเสียใจในโชว์อยู่เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันดีได้มากกว่านี้าครับและนี่คือการแข่งขันในรอบ Survival Beta และตอนนี้ถึงเวลาของทีมสุดท้ายแล้วครับขอเชิญพบกับทีม Beta M3 ครับความรู้สึกเป็นไงบ้างไทม์ตื่นเต้นครับแต่ว่าทำเต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่นอนโจทย์ที่ได้รับคืออะไรครับเดียวครับเซ็กซี่เลดี้ครับเซ็กซี่เลดี้เอ้าต้องถามพี่โตครับคือพอบอกเซ็กซี่กับเลดี้บวกกันเนี่ยเราแน่นอนว่ามันต้องเป็นเพลงที่เหมือนเวลาเราเจอผู้หญิงที่สวยที่เซ็กซี่มากเราชมเขาอะเราต้องแซวเขาอะผมก็เลยรู้สึกว่าผมคาดหวังมากเลยอะโดยเฉพาะคุณพงษ์นะฮะ คาดหวังมากเลยกับเพลงนี้คือผมว่าโชว์นี้ต้องแบบต้องกรี๊ดอะพร้อมไหมครับน้องครับผมพร้อมครับและนี่คือโอกาสสุดท้ายของพวกคุณเพราะนี่คือ Survival Beta ครั้งสุดท้ายในโปรเจกต์ Alpha ครับมีอะไรงัดออกมาให้หมดเลยนะครับและตอนนี้ถึงเวลาของทีม Beta M3 ครับกับเพลง Sexy Lady เพลงนี้มันเข้ากันได้แบบดีมากมันเป็น2เพลงที่มันเหมือนเกิดมาคู่กันเพราะว่าด้วยเนื้อเพลงแบบSexy Lady ก็ยังอยู่ในเนื้อเพลงอีกทีมเราทำมามันประมาณแบบว่าโชว์แบบให้คนดูมานั่งดูงานประกาศรางวัลผมคิดว่าถ้าเปิดมาก็ว้าวแล้วเพลงนี้มันรวมอย่างเรียกว่า Handle ยากมันเหมือนรวมเป็นโจทย์ยากสุดๆแล้วมันไม่ใช่แค่การเต้นอ่ะมันคือเรื่องนึงเหมือนคุณดูหนังเหมือน MV นึงแล้วอ่ะแบบว่าเท่มากเหมือนเราแบบเปิด MV ใน YouTube มันไม่ใช่แค่การโชว์แข่งขัน Sexy Lady ActionWhoa!
กันหมดเลยอ่ะมันมากครับมันมากหล่อมากเซ็กซี่มากผมบอกเลยว่าน้องหงตัวจีครับเออก็มองพี่สาวผมตลอดเลยครับหรอหรอมีจังหวะนึงด้วยที่แบบเดินมาแล้วก็ส่งสายตาแล้วก็หันหน้าชดต่อไปใจพี่อะไรเลยเนี่ยนี่เอาส่งไปถึงซะด้วยมาฟังกรรมการกันบ้างว่าเป็นไงกันบ้างครับพี่โต๊พี่ไม่ได้บอกว่าพี่คาดหวังเลยไม่เคยดูโชว์แล้วในเอาโปรเจกต์อัลฟานะแล้วขนลุกขนาดนี้มาก่อนเดินมาแล้วผมแบบอย่างนี้เลยไม่ต้องคือเราเขินเราดูแล้วเราเป็นเรารู้สึกว่าเขาทำเขาอินเนอร์เขาต้องถึงนะเราเขาถึงส่งมาถึงเราอ่ะอันนี้เซอร์ไพรส์จริงอันนี้เซอร์ไพรส์เก่งที่ทำได้อินเนอร์ตรงนี้ทำได้ดีชมอย่างแรกเลยชมคงเชื่อแล้วคงทำได้หลายแบบเราจะดุเราจะโชว์แบ็คเราจะโจ๊ะหรือว่าจะเป็นแนวแบบเซ็กซี่คิดอะไรอย่างนี้มีเสน่ห์มากไทม์ถ้าพี่มีวงพี่ต้องหยิบไทม์คนหนึ่งเข้าไปอยู่ในวงเพราะว่าไทม์จะเป็นสีสันของวงตลอดมันจะเติมคัลเลอร์ของวงอ่ะไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นไวบ์ที่มันส่งให้กับทุกๆคนในวงอ่ะมันดีมากมันเติมพลังงานให้กับเพื่อนๆในทีมครับเดียวเก่งเหมือนเดิมการร้องเพลงนี้มันค่อนข้างจะยากกว่าเพลงอื่นๆที่ผ่านมาเพราะเพลงนี้มันต้องร้องให้มันคมขึ้นมาแล้วมันต้องร้องเสียงหลบขึ้นมาเยอะเดียวก็ช่วยเพื่อนสปอร์ตในการร้องเสียงหลบต่างๆได้ดีครับดูแล้วเป็นโชว์ที่นอกจากมีความสุขแล้วก็ขนลุกไปด้วยแต่ในทางที่ดีนะครับชอบมากครับขอบคุณครับพี่โตครับดีใจที่เหมือนเป็นตัวเองได้มากที่สุดด้วยลายเต้นนี้เราทุกคนชอบก็ดีใจมากครับพอพี่โตพูดนั้นรู้สึกว่าโอ้โหภูมิใจมากแล้วแบบมีความหวังในนี้ว่าครั้งนี้อาจจะได้เบสเบต้าก็ได้ถ้าเขาพูดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ซานนี้ล่ะเมื่อกี้ทำให้พี่แดนหูดับเลยเหรอใช่คือมันเป็นโชว์ที่แบบเราพูดได้แบบมันวู้ผมก็ไปรูปเงี้ยใจเย็นเงี้ยคือพอเขาเชื่อว่าเขาเซ็กซี่อ่ะมันก็เซ็กซี่จริงๆแล้วเชื่อไหมพี่นี้ไม่เคยต้องหลบตากันเลยต้องหลบตาเดียวนะคือเดียวคือตอนที่เขาแบบเซ็กซี่น่ารักเขาก็น่ารักมีท่าเต้นน่ารักแต่พอขั้นเขาจะมองอ่ะเอาตายเหมือนกันนะเออว่าเขามองเขาก็ไม่หลบตาไม่อะไรเลยคือแบบคือมันแล้วมันเซ็กซี่จริงๆ3คนคือทามเขาจะมีมุมแบบตาเขาจะอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแล้วแบบคือมันคือความเซ็กซี่ของเขามีเปิดโชว์เล็กๆส่วนฮงนี่คือแบบท่าเต้นเขาแบบโอ้โหแบบเอวดีมากเลยหนูเป็นคนเอวหวานเหมือนกันนะเอวหวานเอวหวานชอบคำนี้สำคัญคือทีมนี้แข็งแรงหมดเลย3คนเต้นพร้อมกันด้วยมันเลยเพอร์เฟกต์นะสามัคคีเซ็กซี่สมชื่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่สานี้คราวนี้ผมสู้ตามากแบบมองสิมองมาถ้ากรรมการรู้สึกผมก็ดีใจครับพอจะแบบว่าเซ็กซี่ยั่วพี่แดนได้หรือเปล่าฮะดีเก่ง ต้องคุมไว้ต้องคุมไว้พูดเป็นภาพรวมแล้วกันเพราะว่าโชว์นี้ก็เป็นหนึ่งโชว์ที่สามารถทำให้พี่ปล่อยจอยแล้วก็เอนจอยกับโชว์ไปได้นะครับแต่อีกอันนึงที่วันนี้เราได้เห็นเนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับศิลปินเหมือนกันก็คือการทำให้ตัวศิลปินที่อยู่บนเวทีกับคนดูที่ดูเราอยู่แล้วกันเรียกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเคยเห็นแบบเวลาเราดูคอนเสิร์ตใช่ไหมแล้วเวลาศิลปินยกมือปั้งแล้วโบกเนี่ยอยู่เราก็เหมือนโดนสิงเข้าไปแล้วก็โบกมือตามเฉยเลยทั้งที่เขาไม่ได้บอกเราให้บอกช่วยเบิกมือตามนะหน่อยครับหรือเขาเต้นโยกอะไรแบบนี้แล้วเรารู้สึกแบบอยากจะโยกตามเขาบนเวทีเขาเรียกว่าการเชื่อมต่อให้เป็นอันหนึ่งเดียวกันซึ่งอันนี้เป็นขั้นแอดวานซ์นะซึ่งวันนี้พวกเรา3คนทำได้เก่งมากสิ่งที่พวกพี่ๆทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องของอินเนอร์เนี่ยเหตุผลเพราะว่าพอเราเป็นศิลปินเนี่ยเราต้องการจะเป็นเราเท่านั้นน่ะสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเป็นชั้นได้เนี่ยก็คืออินเนอร์นะแล้วตอนนี้3คนมีพลังในการสร้างอินเนอร์เป็นตัวของตัวเองมากๆนะครับก็ทุกคนพร้อมเป็นศิลปินละนะเก่งมากสุดยอดขอบคุณพี่แดนครับพี่แดนต้องสิ่งที่ต้องชมของทีมนี้เลยคือมันเหมือนทำกันบ้านมาด้วยกันอย่างแท้จริงแต่ก็ยังมีคาแรคเตอร์ที่ไม่ทิ้งของตัวเองและที่สำคัญคือมันซิงกันมากๆจริงเพราะโชว์เนี้ยโหสไตล์มันผสมนะวิธีการเต้นต่างๆเนี่ยควิกสโลว์เยอะมากแต่พวกคุณทำได้คมมากมันพอดีมากอ่ะมันไดนามิกมันดีไปหมดเลยจุดที่ต้องพร้อมพวกคุณก็พร้อมจุดที่พวกคุณจะต้องเป็นตัวเองพวกคุณก็เป็นตัวเองอย่างเงี้ยพี่ขอชมการเต้นของทั้ง3คนเลยคนแรกคืออย่างทามเนี่ยปกติพี่จะรู้สึกว่าทามเป็นคนเต้นรวบแต่วันเนี้ยมันช้ำหมดเลยมันดีขึ้นมากๆแล้วมันเห็นเลยว่าทามสามารถปรับลายเต้นไปกับเพื่อน
ในแต่ละโชว์ได้แล้ววันนี้มันเห็นชัดเลยว่าเออมันพัฒนาขึ้นจริงๆเดียวเนี่ยพี่เห็นพัฒนาการด้านการเต้นเนี่ยดีมาขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนี้คือเดียวเป็นคนเต้นแบบลายสวยมากเมื่อกี้คุยพี่ซันนี่แล้วโหเต้นลายสวยมากคืออาจจะไม่ได้เอวหวานไปสไตล์เหมือนคุณฮงนะแต่ว่า มันแบบลายเต้นอะไรมันสวยเลยอ่ะของฮงขอพูดนะพี่เกียรติอินเนอร์ฮงมากเลยวันนี้มันแบบเออมันเกียรติทางที่ดีอ่ะมันดูแบบเอ้ยมันหมั่นไส้อ่ะมันแบบอะไรของมึงวะแต่แบบมันดีอ่ะเออตอนควงเอวอย่างเงี้ยตอนแบบหันหน้ามามองก็คือมันน้อยแต่มันมากเก่งครับทั้ง3คนครับตัดสินโชว์ที่ดีที่สุดลำบากมากเลยตอนนี้สุดยอดครับสุดยอดขอบคุณครับเบต้า M3 จริงมันเป็นอินเนอร์เชื่อว่าคงเสพเยอะจากแบบพวกศิลปินเกาหลีพอคงทำบ้างคงก็อยากให้มันถึงใจคนดูเหมือนกันก็ดีใจที่มันแบบเหมือนไปกระซิบข้างหูเขาฟินมันทำให้เรารู้สึกสนุกแล้วอยากทำอีกมันอยากแบบมันมือแล้วอ่ะก็ขอบคุณครับที่เขามองเห็นครับรู้สึกว่าเออเราคีปคุณภาพนี้ได้ดีก็แบบดีใจครับที่เราทำได้มาขนาดกลับเข้าสู่โปรเจกต์อัลฟาในรอบ Survival Beta ครับจากเบต้าทั้ง3ทีมจะมีเพียง2ทีมเท่านั้นครับที่ผ่านเข้ารอบต่อไปทันที3โชว์มันต่างกันหมดแต่ผมรู้สึกว่าลึกๆก็รู้สึกว่าก็ยังสู้ได้แหละนะผมคิดว่าตรงนี้น่าจะสู้ทีมอื่นได้ครับถ้าเขาชอบในmood and toneของเราเราก็มีหวังว่าเราจะได้บ้างที่แบบจะผ่านเข้ารอบไปครับครั้งนี้คือทุกทีมมันดีหมดเลยแบบมันถึง EP 9แล้วอ่ะแล้วก็เหมือนทุกคนแบบดีจริงๆอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันในมุมกรรมการจะเป็นยังไงแต่สำหรับผมรู้สึกว่าเรา3คนผ่านไปได้แน่นอนตอนนี้ครับผลการตัดสินของกรรมการได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมเบต้าที่ทำผลงานได้ดีที่สุด2ทีมจะเป็นทีมใดขอเชิญฟังจากพี่แดนครับทีมเบต้าที่ผ่านเข้ารอบทีมแรกนะครับคือทีมเบต้า M2 ครับยินดีด้วยครับเบต้า M2 นะฮะเยี่ยมเลยทำไมถึงให้ทีมนี้เข้าเป็นทีมแรกเลยครับพี่แดนผมว่าทีมนี้มีพลังงานที่ดีมากๆในการแบบเขย่าเวทีอารีนาในวันนี้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลล้วนเกิดขึ้นจากความเป็นทีมเวิร์กของทั้ง3คนนะครับทุกคนแบบช่วยส่งเสริมกันได้หมดเลยนะครับก็เป็นโชว์ที่ดีมากๆสำหรับวันนี้นะครับเข้ารอบไปก่อนเลยครับเบต้า M2 ไม่เคยมีโมเมนต์ต้องไปลุ้นอะไรอย่างเงี้ยเลยตื่นเต้นดีครับโอ้ดีใจมากเลยเพราะว่าที่เราเหนื่อยมามันก็คุ้มค่าแล้วได้เป็นทีมที่ผ่านเข้ารอบและได้ไปต่อเข้ารอบไปแล้ว1ทีมครับเหลืออีก1ทีมเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้ารอบและทีมสุดท้ายที่ได้ผ่านเข้ารอบในวันนี้ขอเชิญฟังจากพี่ซานี่ครับทีมเบต้าที่ได้ผ่านเข้ารอบเป็นทีมที่2คือ M3 ค่ะทำไมถึงให้เป็นเบต้า M3 ครับที่ผ่านเข้ารอบครับพี่ซานิตัดสินยากพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วทั้ง2โชว์ดีหมดเลยแต่ว่าเราก็ต้องมาตัดสินกันอีกทีเรื่องความพร้อมเพียงด้วยความเป็นทีมด้วยค่ะแล้วก็เขาตีโจทย์แตกมากๆเลยมากจนเราเซอร์ไพรส์ว่าเออมันทำให้เรารู้สึกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าอีกทีมนึงไม่ดีนะคะคืออย่างที่พี่ซานิบอกว่าวันนี้ตัดสินยากจริงๆค่ะมันสูสีกันมากๆค่ะและทีมที่ผ่านเข้ารอบต่อไปครับยินดีด้วยครับกับเบต้า M3 ครับ
ตอนที่ประกาศว่าเราก็ดีใจครับแบบพอเราผ่านเข้าไปก็รู้สึกว่าเออมันคุ้มกับการที่เราเสียเวลาซ้อมมาทั้งหมดทำมาทั้งหมดทุกอย่างอย่างน้อยเราได้ผ่านเข้ารอบไปก็ต่อชีวิตที่จะเป็นเบต้าครึ่งนึงละและนี่คือเหล่าเบต้าที่ไม่ได้ถูกเลือกครับนั่นหมายความว่าเส้นทางในรายการของพวกเขาทั้ง3คนจะถูกตัดสินด้วยการโหวตของผู้ชมทั้งประเทศครับซึ่งเราได้ทำการเปิดโหวตไปเมื่อวันที่29มกราคมเวลา 4:30 นครับและปิดโหวตไปเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์เวลา 18:00 นครับซึ่งในสัปดาห์นี้จะมีเบต้าที่ต้องออกจากการแข่งขัน1คนด้วยกันนั่นหมายความว่าจะมี2คนที่ได้ไปต่อครับและเบต้าคนแรกที่ได้ไปต่อในรายการคือA05 แชมป์ครับก็รู้สึกดีใจครับแชมป์ก็ยังอยากทำโชว์ต่อยังอยากอยู่กับรายการนี้ยังอยากทำโชว์ในรายการนี้ได้แสดงทุกวันอยู่เหมือนเดิมครับเหลือ2คนนะอ่างเปาและมิวสิกนะครับเรามาฟังผลกันครับและเบต้าคนสุดท้ายที่ได้ไปต่อในรายการครับเขาคนนั้นคือผมก็ลุ้นอยู่ครับอยากให้เป็นชื่อผมเราพอใจกับสิ่งที่เราทำวันนี้มากเราเต็มที่ที่สุดแล้วA02 อั่งเปาครับผมดีใจนะที่ทุกคนโหวตแล้วผมมีความสุขมากไม่ว่าผมมีโอกาสทำโชว์รอบไหนในครั้งหน้าๆผมจะทำให้มันสุดชีวิตมากกว่าทีนี้ผมอุตส่าห์ได้อยู่ผมจะทำให้เต็มที่ปรบมือให้กับมิวสิกหน่อยครับความรู้สึกเป็นไงครับมิวสิกตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับทั้งกรรมการเพื่อนอัลฟาทุกคนแล้วก็แขกรับเชิญแล้วก็เพื่อนๆทุกคนครับเพราะว่าเหมือนว่าผมไม่คิดว่าผมจะเข้ารอบลึกขนาดนี้แล้วแบบผมไม่ใช่คนที่กล้าแสดงออกเท่าวันนี้เพราะว่าเป็นเพราะทุกคนเลยที่แบบทำให้ผมอยู่จุดตรงนี้ได้ผมรู้สึกว่าตรงนี้ไม่คือจุดเริ่มต้นของผมครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยซัพพอร์ตผมคอยให้กำลังใจผมมากครับแล้วก็สุดท้ายครับขอบคุณรายการนี้แล้วก็ทุกคนที่ทำให้ผมใส่คอนแทคเลนส์เป็นครับขอบคุณครับในชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะต้องใส่คอนแทคเลนส์มาจนเข้าโปรเจกต์นี้โดยเฉพาะพี่ทามที่เป็นคนสอนผมใส่คอนแทคเลนส์คนแรกอะใส่อยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งอะมันเป็นอะไรที่สุดยอดนะพี่ขอเป็นตัวแทนขอบคุณมิวสิกมากๆในความตั้งใจและความพยายามนี้มันพี่รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะกับการที่เด็กคนนึงจะต้องมาเหนื่อยขนาดนี้จะต้องมาทำโชว์ทุกวีคขนาดนี้จะต้องมาเจอความกดดันอะไรมากมายขนาดนี้ขอบคุณจริงๆที่เป็นส่วนหนึ่งของรายการอัลฟาแล้วพี่ก็หวังมากๆจริงๆว่ามิวสิกรู้ว่าตัวเองชอบและรักอะไรและยังทำสิ่งที่รักต่อไปอย่างมีความสุขนอกจากมิวสิกขอบคุณรายการแล้วรายการก็ขอบคุณมิวสิกเหมือนกันครับที่เต็มที่ขอเสียบมือให้กับมิวสิกอีกสักหนึ่งทีครับผมมิวสิกเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถแล้วก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาแล้วรอยยิ้มที่มีในทุกๆการแข่งขันทุกๆสัปดาห์ทุกๆครั้งที่เราเจอกันจนถึงประกาศเมื่อกี้ก็ยังคงยิ้มอยู่เลยและณตอนนี้ถึงแม้ว่ามีน้ำตาอยู่แต่ก็เป็นการยิ้มทั้งน้ำตาที่ขอให้ภูมิใจกับเส้นทางนี้แล้วก็อย่าหยุดที่จะทำตามความฝันนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับมิวสิกครับทุกครั้งที่จมอยู่ในความเครียดจะเป็นมิวสิกที่ออกมาได้คนแรกแล้วดึงทุกคนออกมาให้หมดแล้วแบบทำเขาเรียกว่าไงแบบผูกพันมากกับน้องแบบพอมีน้องมันดีขึ้นทุกครั้งขนาดทำอยู่คนละทีมกับมิวสิกทำอย่างรับรู้ถึงพลังบวกที่น้องแบบกระจายออกมาแล้วโดนเราหลายอย่างแล้วก็กลับบ้านด้วยกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบรักมันมาก
เออก็เสียใจที่วันนี้น้องออกก็อยากบอกว่าเออแบบอย่าหยุดฝันทำเชลล์มิวสิกยังเด็กแล้วก็พัฒนาได้เยอะน้องมีโอกาสอีกมาแข่งขันรอบ Survival Beta รอบสุดท้ายของ Project Alpha ตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับ Beta ทีมที่ดีที่สุดกับโจทย์เพลง Mashup จะเป็นทีมใดระหว่างทีม M2 ในเพลงวายร้ายร้ายก็รักหรือทีม M3 ในเพลง Sexy Lady ตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับ Beta ทีมที่ดีที่สุดกับโจทย์เพลง Mashup ไปฟังการตัดสินจากพี่โตเลยครับและ The Show วันนี้ก็คือทีมคิดว่าก็มีโอกาสเป็นตัวเองแหละเพราะว่าเรีแอคชั่นมันดีอะรีแอคชั่นมันดีแบบว่ามันก็แอบคิดนิดนึงแหละว่าเอออาจจะได้ Best Performance เพราะเราก็เป็นฟินาเล่เราเป็นโชว์จบอะเนาะส่งท้ายให้คนดูรู้สึกว่ามันตื้นตันแล้วก็กลับบ้านไปนอนหลับฝันดี ผมคิดว่าทีมผมเนี่ยมันมีความโดดเด่นตรงที่ความดุดันมันต่างจากเพลงเขาก็คือเสน่ห์ที่มันคนละแบบกับเราอะที่สามารถตกคนดูได้อาจจะง่ายกว่าด้วยความที่เขาแบบยั่วๆอะไรเงี้ยมัน 50-50 เลยอ่ะพี่สองทีมผมคิดว่ามันดีทั้งคู่เลยเบต้า M2 ครับทำไมถึงเป็นเบต้า M2 ครับความแข็งแรงมันเฉือนกันนิดเดียวเองในโชว์เนี่ยความแข็งแรงของ3คนเนี่ยมาอยู่รวมกันแบบพลังและความคมของทุกอย่างอ่ะมันเฉือนนิดเดียวก็เลยอยากให้เบต้า M2 ได้ครับและนั่นหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าเบสเบต้าที่มีสิทธิ์ท้าชิงตำแหน่งอัลฟาจะถูกคัดเลือกจากทีมนี้เท่านั้นเบต้า M2 ครับจะเป็นใครนั้นไปฟังกันเลยครับจากพี่แกงส้มเอาจริงปวดหัวมากกลุ่มขมับคุยกันแล้วโอ้โหแบบมันยากจริงครับเพราะว่ามันดีทุกคนเอาจริงมีทุกคนแต่ก็มันมีได้คนเดียวเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เบสเบต้าของวันนี้ก็คือผมคิดว่าพี่นัทเป็นคนที่มีโอกาสได้เบสเบต้ามากที่สุดเหมือนด้วยที่กรรมการชมด้วยแล้วก็แบบเหมือนเขาดูชอบพี่นัทมากดูเหมือนเห็นเป็นพี่นัทคนใหม่อะไรคล้ายๆแบบเลโก้เนี่ยเลยคิดว่าน่าจะเป็นพี่นัทผมว่าตุ้ยครับวันนี้ตุ้ยผมว่ามาเลยอินเนอร์เขาดูแบบตอนโชว์ด้วยกันตอนมองสบตากันคือเขาแบดมากเขาดูแบบเด่นมากเลยสำหรับโชว์เนี่ยจริงๆคิดอยู่สองคนคือพี่รัฐกับพี่ตุ้ยคือวันนี้เนี่ยดูชายมากๆมากๆแบบมากๆเลยทั้งที่กรรมการบอกทั้งที่พี่ๆเขาบอกอยู่แบบปล่อยของทุกอย่างอินเนอร์มาเต็มเอ26ตุ้ยครับตอนนั้นตกใจมากเลยแบบเข้าใจพี่ทามเลยว่าทำไมถึงต้องทำหน้าเบื่อตอนได้ถึงจะรู้ว่าเราเป็น1ใน3โอกาส1ใน3ที่เราจะได้แต่แบบพอมันเป็นชื่อเราจริงแล้วมันแบบช็อกมากบอกให้ฟังอีกทีทำไมถึงเป็นตุ้ยครับที่ได้เป็นเบสเบต้าในวันนี้ฮะเอาจริงมันแทบจะเป็นใครก็ได้เลยแต่พอเราต้องมาลงดีเทลอะสำหรับเรานะ1คือเราได้เห็นพลังที่แท้จริงของตุ้ยอะเออแล้วมันดันเป็นพลังที่มันมากพอที่จะไปสู้กับอัลฟาได้อะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นตุ้ยอ่ะขึ้นไปชิงกับอัลฟาและเชื่อว่าตุ้ยจะทำให้การแข่งขันตำแหน่งอัลฟาเนี่ยมันดุเดือดและมันสมน้ำสมเนื้อแน่นอนลุยให้เต็มที่ครับลุยให้เต็มที่และตอนนี้ถึงเวลาชาเลนจ์ตำแหน่งอัลฟาแล้วครับอัลฟามีแล้วมีอะไรอยากจะพูดคุยกับเบสเบต้าในวันนี้ไหมครับวิลเลียมครับครั้งที่แล้วที่ผมลงไปผมก็ทำมิซานีร้องไห้นะครับ แต่ถ้าผมลงไปครั้งนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะร้องไห้ พี่ก็เคยลงไปแข่งมาแล้วเนาะก็นาทาพี่เดี๋ยวพี่ก็กลับขึ้นมาแหละ ในฐานะที่พี่เป็นคนแรกที่ล้มออฟฟ้าได้ถ้าสู้กับเบสเบต้ามันก็น่าสนุกดีนะครับ
ิลแบบก็มาดีครับครับอยากจะบอกว่าการอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมถ้าคิดว่าจะมาแทนที่ได้ก็ลองดูครับโคตรนิ่มเชื่อนิ่มๆของแต่ละคนครับเลยและตอนนี้ถึงเวลาของ Best Beta ตุ้ยครับที่จะเลือกว่าเราอยากจะ challenge alpha คนไหนก่อนที่จะเลือกบอกเหตุผลก่อนขอที่มาว่าทำไมถึงจะเลือกคนคนนี้ที่เราจะเลือกครับคือสำหรับผมอะโชว์ของคนนี้เขาเคยขึ้นมาเป็น challenge อยู่แล้วแล้วก็แบบเป็นโชว์เดียวของ alpha ที่ผมชอบที่สุดในรายการเลยแล้วตอนนั้นคิดว่าแบบถ้าสมมติผมได้เป็นอะจะเป็นเขาจะเป็นคนสุดท้ายที่แบบผมอยากทำโชว์ด้วยแต่แบบพอมาตอนนี้แบบผมรู้สึกผมอยากทำโชว์กับเขาแล้ว Best Beta ตุ้ยครับและอัลฟาที่คุณเลือก challenge คือผมบอกเลยว่าผมพยายามจะจ้องหน้าเขาแบบไม่กลัวแต่จริงคือแบบอย่าทานไม่เอาต้องลงไปวีที่แล้วจะเอาอีกแบบอะไรเงี้ยตุ้ยไม่มองผมเลยอ่ะ แล้วตอนแรกผมคิดอยู่ว่ามันจะทากูไหมเนี่ยมันไม่มองหน้ากูเลยคือด้วยตุ้ยกับผมอะชอบแบบมาเล่นบีทบ็อกซ์ด้วยกันผมก็แบบแอบคิดนะแบบว่าเฮ้ยหรือว่ามันอยากแบทเทิลบีทบ็อกซ์วะอะไรอย่างงี้ผมให้ 80-90% เลยพี่ตุ้ยน่าจะเลือกผมมันมีเงาอึมครึมอะที่มานั่งประทับบนผมอยู่แล้วท้อรู้สึกว่าแอร์ไทม์น่าจะมาหาเราอีกแล้วเลือกเลโก้ครับผมเลโก้ครับผมผมเองก็ขอบคุณแล้วก็ยินดีที่จะได้แสดงอีกรอบผมบอกเลยว่ามันจะเดือดอยากให้มันเดือดกว่า EP 8ด้วยปิดฉาก Challenge Alpha แล้วกันเนาะครั้งสุดท้ายก็จะทำให้เต็มที่นะครับทุกคนถ้าเราทาเลโก้อ่ะมันเป็นการพุชตัวเองออกมาแสดงว่าการที่ถ้าผมจะชนะเลโก้ได้ผมต้องทำให้ดีกว่าโชว์เก่าของเลโก้เหมือนผมเอาโชว์เก่าของเลโก้เป็นบรรทัดฐานของการตัดสินใจของผมด้วยโอเคชอบคนใจถึงชอบใจถึงจัดชอบถึงจัดนี่คือกรรมการดูแบบผิดคาดมันเกิดอะไรขึ้นเดือดแน่นอนเดือดแน่นอนอ่ะแล้วพูดอย่างนี้ว่าเดือดแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้เลโก้มีจังหวะที่สะบัดหันหน้าไปแล้วแบบรอเลยรอเลยกับการแข่งขันในครั้งนี้ครับแต่เช่นเคยมันไม่ใช่การแข่งขันระหว่างคน2คนครับแต่ว่าจะต้องมีอัลฟาอีก1คนที่จะถูกบังคับลงมาแข่งขันในรอบนี้ด้วยคืออัลฟาที่มีคะแนนโหวตสะสมจากผู้ชมทั่วประเทศน้อยที่สุดครับและ1ใน3คนนี้ก็คือA 08ฟลุ๊กครับเหมือนภาพตัดไปแล้วมันรู้สึกตัวอีกทีกลางเวทีผมจะตั้งใจทำโชว์ว่าจะไม่ทำให้คะแนนโหวตของทุกคนเสียเปล่าแน่นอนแล้วเดี๋ยวมารอดูโชว์ผมกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงจะดีแค่ไหนยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับกรรมการความรู้สึกตอนนี้เป็นไงผมน่ะตื่นแต่เช้ามาถึงประตูแต่เช้าน้องพี่ดำมาเหรอผมจะมาอาบน้ำเสร็จจะมาที่นี่มานั่งรอดูเขาซ้อมเลยสมศักดิ์ศรีกับการท้าชิงครั้งสุดท้ายของโปรเจกต์อัลฟานี่อยากมาไหมอยากมาแม่ที่หน้ามาไหมรับไปวิกหน้าเลยได้ไหมมาเช้าพร้อมพี่เลยรอเดือดแน่เดือดแน่ๆพี่แดนครับก็จะเป็นโชว์ที่ยกระดับของทุกคนขึ้นมากๆแน่ๆเพราะว่าตัวเองก็บอกแล้วว่าเรารู้ศักยภาพของเลโก้มากแค่ไหนอันนี้แหละคือความสนุกที่จะได้เจอในวีคหน้าส่วนฟุกเราก็สบายใจไม่ได้เราก็ต้องยกระดับขึ้นไปเพื่อทำให้โชว์มันออกมาดีที่สุดนะครับแค่คิดก็มันแล้วครับนอกจากการแข่งขันนี้แล้วครับเรายังมีความพิเศษในสัปดาห์หน้าเรามีสเปเชียลโชว์จาก5ผู้เข้าแข่งขันโดย2คนแรกคืออัลฟาที่ไม่ได้ทำการแข่งขันนะฮะนั่นก็คือวิลเลียมและก็นิกกี้นะครับส่วน1คนจะมาจากคะแนนโหวตจากผู้ชมทั่วประเทศมากที่สุดนั่นก็คือ A05 แชมป์ครับอีก1คนมาจากกรรมการคัดเลือกครับผมบอกแล้วว่าอัลฟาอยู่ที่ไหนก็คืออัลฟาครับผมอยากเห็นนัทครับ
และอีกหนึ่งคนครับจากรุ่นพี่ GMMTV นะฮะน้องมุกครับน้องหงค่ะและนี่คือทั้ง5คนครับที่สัปดาห์หน้าเราจะได้เห็นสเปเชียลโชว์จากพวกเขานะฮะนอกจากนั้นครับคุณผู้ชมมีสามารถติดตามรายการเรียลลิตี้การฝึกซ้อมการเตรียมตัวของเหล่าผู้เข้าแข่งขันได้ครับกับรายการ Alpha Lab ทาง YouTube Channel Project Alpha ครับและติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของทั้ง12คนได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับสัปดาห์หน้าครับการแย่งชิงตำแหน่งอัลฟาจะดุเดือดแค่ไหนบัลลังก์จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับติดตามรายการ Project Alpha ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM25 ส่วนวันนี้สวัสดีครับ